อนที่เรียนเดลต้าโทที่มอญโยธานะครับก็คือช่วงแรกที่เจอคือเจอกันตอนที่ญี่ปุ่นนักสายต้องมาถูกร่วมกันนะครับเขาพูดถึงแรกที่เจอคือก็เลยน้องคนนี้ดูว่าเป็นคนที่มุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจในการทำงานมากนะครับเวลาได้รับมอบงานมาแล้วแบ่งงานเป็นงานที่ได้เขาจ่ายจุดงานหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นงานที่เรียกว่ามีคุณภาพเสร็จตามเวลาและดูแล้วว่าเกิดความคุ้มเคยนะครับเป็นจุดที่ประทับใจงานหนึ่งประทับใจอะไรในตัวพี่นี่คะก็ประทับใจพี่มี่เพราะว่าพี่มี่เขาเป็นแบบนี้เป็นยังไงครับเป็นแบบนี้แบบนี้คืออะไรครับแบบนี้คือยังไงครับแบบนี้คือยังไงครับมันสั้นไหมครับช่วยขยายความของเขาว่าแบบนี้ค่ะก็คือพี่มี่ก็จะเป็นคนที่แบบนี้นะคะแบบแบบนี้นะครับสรีระแบบนี้แล้วก็คือพี่มี่เป็นคนที่ใส่ใจนะคะแล้วก็เป็นคนคือเราคิดแล้วว่าเป็นคนดีค่ะแล้วก็ดูแลเราได้ค่ะแล้วพี่ก็เป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายนะคะก็คือเขารักครอบครัวเขาแล้วเขาก็รักครอบครัวเราค่ะเราเริ่มคือจริงๆเราเจอกันตอนเดือนมกราที่เปิดเทอมของปี53ใช่ไหมคะแล้วก็เรียนแล้วก็ทำงานกลุ่มด้วยกันแล้วก็รู้จักกันจนกระทั่งระยะเวลาผ่านไปประมาณ5-6เดือนนะคะวันที่เราเสร็จแล้วหลังจากนั้นพี่เขาก็มาขอเป็นแฟนนะคะเราก็รู้สึกเขินนะคะก็ยังไม่กล้ารับนะคะแล้วพอมารับอีกทีก็คือวันคือพี่มี่เขาจะเป็นคนที่ใส่ใจในรายละเอียดนะคะเห็นแบบนี้ก็ไม่อยากจะเชื่อนะคะคือเป็นแบบนี้นะคะตอนนี้มาอยู่ที่เจ้าสาวนะโอเคครับทีนี้ก็คือแบบวันที่7 มิถุนายนนะคะปี53เราตกลงเป็นแฟนกันเราก็ไม่เคยคิดมาก่อนว่าทุก7 กรกฎาคมพี่มี่จะมีของขวัญให้เรา7 สิงหาก็มีของขวัญให้เรา7 กันยาเรื่อยๆจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยก็คือ7 มกราคมปี 58นะคะคือเราก็เลยรู้สึกว่าทำไมต้องมีให้เราจนบางทีเราลืมไปแล้วเขาจะบอกวันนี้วันอะไรเราก็จะบอกวันนี้วันพุธอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้วันอะไรเราก็บอกวันนี้วันเสาร์เขาก็จะบอกว่าวันนี้วันที่7เนี่ยค่ะอ๋อเขาเห็นบอกเลยครับนักจิตวิทยาคิดอะไรคะถึงที่คิดอะไรครับคิดอะไรครับก็คือตอนนั้นก็คือเริ่มคบกับน้องหนึ่งนะครับทีนี้เราอยากจะเออเราอยากจะมีความเสมอต้นเสมอปลายให้เขาใส่ใจเขานะครับคือคิดว่าเฮ้ยทุกวันที่7เนี่ยมันเป็นวันพิเศษผมอยากให้หนึ่งเนี่ยมีวันที่พิเศษของคนเรื่อยๆตลอดเสมอแต่นะครับก็เลยคิดว่าเอ๊ะงั้นทุกๆเดือนวันที่7ที่เราครบรอบในแต่ละเดือนเนี่ยหาของฝันไม่น้อยให้หนึ่งเดือนให้ดีกว่าก็ต้องมีการเรียนรู้ปรับตัวกันพอสมควรนะครับคืออย่างนิสัยเนี่ยก็คืออย่างนิสัยเนี่ยก็จะชอบแรกๆนะครับโอกาสก็จะว่าผมเนี่ยเป็นคนกู้เงินดีพอตัวก็กู้เงินโอนแล้วก็จะบอกคนกู้เงินโอนเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้คนกู้เงินดีเป็นแบบนี้แบบนี้คนกู้ดีต้องกับคนกู้โอนนะแต่ผมก็ไม่ยอมนะผมก็ไปดูต่อผมก็ไปเอาทฤษฎีมาประกบผมเป็นทฤษฎีเรื่องของผู้นำมาแล้วผมรู้ว่าในผมเนี่ยเป็นคนที่มีลักษณะคล้ายๆหมีนะครับหมีเอาคือมากหมีแต่ว่าหมีนะครับซึ่งก็จะเป็นลักษณะที่อยากถามค่อนข้างจะทำอะไรต้องมีข้อมูลจะทำอะไรเนี่ยต้องเก็บให้หมดซื้อของชิ้นนึงเนี่ยถ้าผมเกิดเจอได้ก็ต้องเก็บข้อมูลก่อนนะครับแล้วก็ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าในพื้นไทยผมบอกว่าที่ไทยของพื้นไทยนะครับเป็นกระทิงกระทิงนะกระทิงที่มีเขานะครับก็จำสเต็ปในครับอุปสรรคเดียวไอ้กุ้งชนนะครับอ๋อเจ้าบ่าวนะคะเจ้าบ่าวก็จะเป็นคนที่ไม่ชอบถ่ายรูปค่ะเวลาไปเที่ยวก็จะชอบนอนนะคะชอบนอนมากนะคะก็จะต้องบางทีก็ต้องเป็นข้อตกลงเลยว่าขอถ่าย10 รูปแล้วก็ไปนอนก็ไปนะคะเวลาไปเที่ยวกันหรือแบบหรือเวลาที่เหนื่อยก็บอกว่าเดี๋ยวถ่ายดีกว่าแล้วกันแล้วก็ไปนอนเถอะไปนอนในรถแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวต่อกับเพื่อนเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาจะไม่ชอบถ่ายรูปนะคะอ๋อที่เห็นที่จะชาร์ว่าหลังจากที่ได้ดูจากเจ้าสาวชีวิตที่นี่ก็เปลี่ยนไปแล้วก็ไม่มีคำอธิบายเลยครับมีรูปภาพเต็มเต็มปุ๊บ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 ถ่ายเยอะมากถ่ายเยอะมากถ่ายกี่รอบจริงๆถ่ายพรีเวดดิ้งจริงๆนะคะก็คือ2 รอบที่แบบจริงจังนะคะ2 รอบจริงจังครับโอเคแล้วก็จะมีอีก2 รอบที่แบบว่าให้เพื่อนให้พี่ที่เป็นคนเป็นตากล้องเนี่ยไปช่วยถ่ายให้ก็ทั้งหมดก็4 รอบนะคะมันก็เลยเป็นรูปภาพที่เห็นในงานนี้นะครับ4 รอบนะครับค่ะก็ประทับใจ
ประทับใจจากของตัวประทับใจครอบครัวพี่นะคะแล้วก็ทุกคนที่อยู่รอบข้างพี่ค่ะแล้วก็ตัวพี่เองค่ะก็คือทำให้เรารู้สึกว่าเราอุ่นใจนะคะทำให้เรารู้สึกว่าเราสามารถที่จะคือมีความอัตตันไปได้ตลอดชีวิตค่ะโอ้สวยมากอาจารย์บ่าวนะครับผมก็ในอย่างเรื่องแม่งเตือนรับใจคือเรื่องความมุ่งมั่นนะครับทีนี้เราเห็นครบในคือเรื่องที่เข้าใจก็คือเรามีความอดทนมากครับอดทนในเรื่องความเตือนของตัวเองนะครับตอนหลังๆครั้งที่ไปเที่ยวนะครับเราเรื่องใจก็จะชอบถ่ายรูปมากครับจะลากไปถ่ายรูปทุกทีนะครับแก่เปี้ยนๆมีเสาที่ไม่มีมินิ่งอะไรเลยก็ลากไปก็ถ่ายไม่ได้นะครับบางทีผมก็ออกรูปถ่ายทำไมเสาหน้าประตูห้องน้ำให้เกิดต้องถ่ายนะครับผมไม่ดอกรูปวีให้เลยแต่ทีนี้เขาก็รู้นะเองในผมเริ่มวีแล้วนะครับเขาว่าเก็บอารมณ์นะครับแล้วก็ร้อยถ่ายแล้วมาปรุงเองก็ตัวนี้ค่ะคือปรับอารมณ์แล้วก็กดทนได้นะครับแล้วที่นี่มีอะไรทิ้งท้ายในช่วงเช้าแล้วก็ดีใจมากครับที่หนึ่งเลือกให้ผมได้มีโอกาสเป็นเจ้าบ่าวหนึ่งนะครับก็เราให้เราขอการร่วมกันนะครับแต่ในเรื่องที่ดีจะตัวที่ว่าเปลี่ยนนะครับก็จะพยายามปรับตัวนะครับเจ้าสาวนะครับก็อยากจะบอกว่าสิ่งอะไรที่เราเคยทำร่วมกันมานะคะก่อนแต่งงานช่วงเกือบ5ปีที่เรารู้จักกันนะคะมันก็จะเป็นอย่างนั้นตลอดไปนะคะเราจะไปเที่ยวไปถ่ายรูปกันไปทำอะไรกันเหมือนเดิมทุกอย่างแล้วเราจะไม่เปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่าเราเนี่ยต้องไม่เปลี่ยนแปลงค่ะไม่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปเลยนะครับตอนแต่งเจอยังไงการแต่งก็อย่างนั้นซึ่งท่านจะไม่เชื่อนะครับว่ากล้องถ่ายรูปที่มันน่ากลัวมากมีคำถามจากทางบ้านนะครับค่ะชื่อมีมาจากไหนครับโอเคชื่อในกองถ่ายนี้นะครับถ้าแต่ที่ทำงานเนี่ยคนจะชอบเรียกชื่อผมแปลกๆนะครับคนจะเรียกมีมี่อะไรเงี้ยนะครับตอนนี้จริงๆชื่อผมนะครับมาจากดัมมี่นะครับไอ้ดัมมี่นะครับพี่ม้าคือตอนเด็กๆนะครับก็คืออาจารย์ผมมีคอสมานั่งตั้งวงเล่นไอ้ดัมมี่กันนะครับแล้วตอนเล่นเด็กเนี่ยผมคาเลยคาวงให้เขาเลยเรียกผมว่าดัมมี่นะครับThank you.
พีคหน่อยสิคะเอาแล้วเอาแล้วพีคไม่มาที่อยู่ที่เป็นตามเราเนอะอ๋อกำลังเตรียมงานอยู่ค่ะมีของเซอร์ไพรส์แขกทุกท่านหน่อยนะครับเห็นครับอีเวนต์เยอะไหมครับงานนี้แต่ไหนที่ไปตอนถ่ายรูปหน้างานนะครับจะเห็นตุ๊กตาอยู่3คู่นะครับก็จะมีคู่ของฟาโกนี่นะครับคู่ของกูมานะครับแล้วก็คู่ของตัวซิตี้นะครับก็3คู่นี้คือผมไม่เอากลับนะครับก็เลยผมต้องหาทุกคนแขกครับช่วยมารับ3ตัวนี้ไปนะครับทีนี้คือของมีจำกัดนะครับดังนั้นเนี่ยการจะได้เจ้าสามตัวผ่านจากคู่นี้ไปนะครับเดี๋ยวต้องมีเงื่อนไขนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะมีเกมตั้งตันให้เล่นนะครับมีเกมให้ตั้งตันให้เล่นด้วยครับอันนี้นะครับเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่เดี๋ยวจะใช้ในการเล่นเกมนะครับเดี๋ยวจะให้ส่ง SMS เป็นส่งคำตอบมาที่เบอร์นี้นะครับSMS เท่านั้นนะครับอย่าส่งไลน์นะครับอย่าส่ง Facebook อย่าส่ง Messenger มานะครับเปล่านะครับ SMS เท่านั้นนะครับหยิบมือถือคุณขึ้นมาครับผมยิ่งกว่าโทรมาในกรณีนี้อีกครับโหครับ0866774423นะครับไม่ได้ใบถูกนะครับเบอร์ใครอยากไปทำเป็นอย่างอื่นนะครับอันนี้เบอร์โทรศัพท์นะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูเกมที่1เลยนะครับของฟาชิที่1อันเนี้ยมันได้คำถามนะครับก็คือถ้าใครแท็กรูปงานวันนี้นะครับเข้า Facebook ของเจ้าสาวนะครับคนแรกก็เอาไปเลยนะครับ1คู่โอ้โหไม่แน่เอาตัวนี้ก่อนจะมีผู้ชนะหรือยังนะครับเดี๋ยวจะมีแล้วนะครับคนแรกนะคะที่แท็กเข้ามานะคะก็คือคนเดิมที่ได้รับดอกไม้ดอกไม้เมื่อสักครู่นี้นะคะนี้เดี๋ยวเราไปข้อ2กันนะครับอย่าเพิ่งรีบกดนะครับข้อ2นะครับเพิ่งกดนะครับข้อ2นะครับคือผมและ1เนี่ยถ่ายอีเวนต์จริงนะครับรวมทั้งเอาจริงไม่จริงทั้งหลายทั้งแหล่นะครับทั้งหมดกี่ครั้งครับได้ขอได้ผู้ชนะแล้วครับนี่ก่อนจะได้กินหรือเปล่านะครับก็ไปเลยกันเลยนะครับเพื่อนปลายนะคะมาดูคำถามข้อสุดท้ายจริงๆเขาแรกกันมาข้อสุดท้ายนะครับวันที่ผมกับขอหนึ่งเป็นทะเลาะหนึ่งตกลงเป็นแฟนผมเนี่ยแล้วผมก็เลิกให้กับขวัญทุกลูกเดือนนะครับคือวันที่เท่าไหร่ครับวันที่เท่าไหร่ครับให้ผู้ชนะแล้วครับชนะนะคะเบอร์หมายเลข081732รู้ตัวเลขครับ1787ครับจะบอกว่าอาจารย์เจดีกับพี่แมวเนี่ยเป็นวันทำให้หนึ่งได้เจอกับพี่นี่นะคะทางด้านที่หนึ่งเรียนปริญญาโทค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่มาร่วมงานในวันนี้นะคะแขกทุกท่านนะคะของทางแม่นะคะทางพ่อนะคะทุกท่านเลยนะคะก็สิ่งใดที่ผิดพลาดนะคะก็ขออภัยมาในหน้าโอกาสนี้ด้วยนะคะก็ก็ต่อนะครับก็จะขอขอบคุณแขกทุกท่านนะครับแล้วก็โดยเฉพาะนะครับพ่อแม่ของคุณไทยและแม่ของผมนะครับที่ช่วยเลี้ยงดูเราทั้งสองคนนะครับจนสามารถเป็นมาแล้วก็พบเจอกันแล้วก็ขอบคุณของคุณแขกที่ไปนะครับขอบคุณแขกทุกท่านนะครับที่เดินทางมาร่วมงานนะครับบางเพื่อนบางท่านเนี่ยเดินมาจากต่างจังหวัดนะครับและมีบางคนเนี่ยที่ไม่รู้ที่มาจากสิงคโปร์ก็มีนะครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนบางคนนะครับที่มางานนี้นะครับและที่ผมแจกการ์ดเชิญทางไลน์ก็มีนะครับก็ยังมีสามานะครับขอบคุณมากมากครับถ้ามีอะไรที่ติดข้องตกหล่นไปนะครับก็จะมีทีมที่ผมกับเจ้าสาวเนี่ยมันจะมีการเพิ่มอะไรที่เมื่อก่อนไม่มีมาก่อนนะครับก็ถ้าดูท่านอะไรไปก็ขอแจกในที่นี้ด้วยครับสัญญาบัตรสิ่งแดงกระโดด
้